สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามยกน้ำหนักชายในรุ่น61กิโลกรัมกันบ้างนะครับรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับก็รู้เลยว่าจะได้ทองไม่ทองเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของธีรพงษ์ศิราชัยแล้วครับก็ความหวังของเรานะครับท่าสแนชครับเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับเราเรียกในพิกัด127กิโลกรัมนะครับก็ดีที่สุดของเขาเนี่ยเคยทำได้128นะแต่ว่าเขาเรียก127ก่อนแล้วกันนะเพลย์เซฟนะครับก็ในการยกมาตอนแรกนี่มีเอียงนิดนึงนะลุ้นนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับโอ้โหพอหัวใจจะแบบบีบหัวใจเหมือนกันแต่ว่าพอดูแล้วแขนเนี่ยโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านนะฮะแล้วก็ผ่านจริงๆครับพอผ่านเสร็จเจ้าตัวก็โอ้โหแทบจะเขาเรียกว่าโล่งอกนะฮะยกภูเขาออกจากอกคือถ้าเริ่มต้นดีมันเรียกความมั่นใจได้นะฮะแล้วต่อไปเนี่ยมันทำอะไรมันก็น่าที่จะผ่านฉลุยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรานำด้วยพอยกเสร็จนำนะครับแต่ว่ามันยังเหลือคนอื่นๆอีกไงที่อาจจะต้องบอกว่าเขายังไม่ได้เรียกน้ำหนักนะครับแต่เอาละถึงตรงนี้เนี่ยท่าแรกทีแรกเราทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับธีรพงษ์ศิลาชัยนั่นเองครับและก็มาถึงการยกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในช่วงการยกครั้งที่2เนี่ยท่าสแนทเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้นะโอ้โหถึงก็ต้องพึ่งยาดมนะครับโอ้130เนี่ยเราทำได้นะครับ130กิโลกรัมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ายกครั้งสุดท้ายเราเรียก132ครับเอ้ามาดูซิว่าไหวไม่ไหวนะครับ3ครั้งผ่านนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนี่โอลิมปิกครั้งแรกอายุ20ด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหยกขึ้นมาครับมีแต่ว่าโอ้โหท่าดีมากคือผ่านแน่ฮะคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเจ้าตัวก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับท่าสแนท3ครั้งเรียกมาเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับ127 130และ132นะครับแต่ว่าก็เหลือตัวเต็งๆอ่ะครับที่เขาเรียกมา134คือเรียกครั้งแรกเรียกเวอร์เลยนะครับแต่ว่าเราสนใจแต่น้ำหนักของเราที่เราทำได้แหละครับตอนนี้และมาในท่าต่อไปนะครับต้องบอกเลยครับว่าหนุ่มไทยของเรานะฮะต้องสร้างสมาธิอย่างยิ่งแหละครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถึงทีเด็ดและเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ167กิโลกรัมครับเราใช้ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะครับมาครับตอนแรกเรามีทุนแล้วนะครับเรามีทุน132แล้วเรายกขึ้นมาฮึบโอ้โหตรงนี้เนี่ยดูแบบหนักอึ้งเลยครับแต่ดูเราทำได้ดูเราทำได้ไม่ยากนะฮะดูมาแล้วเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ยกเนี่ยผมมาช่วยยกด้วยนะเอาจริงๆนะครับผมก็เฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายทำได้ครับตั้งแต่ลิฟต์แรกนะครับคือยกแรกทำได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับแบบนี้มีลุ้นเหรียญติดมือเลยอย่างนี้เหรียญติดมือเลยนะครับดูสิครับเราผ่านหมดทุกครั้งนะครับผ่านหมดนะครับ127 130 132แล้วก็167เราก็ผ่านด้วยนะครับในท่า Clean and Jerk เนี่ยแต่ถ้ามาดูทางด้านของจีนเนี่ยนะครับจีนเขาโอ้โหเป็นน่าจะเป็นโอลิมปิกเรคคอร์ดเลยนะ143นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็เขามาเรียก167นะครับ167ของเขาเขาก็เรียกได้นะครับตอนแรกเนี่ยเรียก169แล้วเขาไม่ผ่านนะครับพอ169ไม่ผ่านเขามาเรียก167เขาก็สามารถทำได้นะครับแต่ยกน้ำหนักเนี่ยมันแข่งกับตัวเองไงนะฮะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าพี่จีนนี่แกก็มาแบบโหจริงๆอ่ะนะฮะเรามาครั้งแรกเราโอ้โหได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามหาเทพแล้วครับอายุก็น้อยนะครับร่างกายก็ดีนะครับสามารถดูได้อีกยาวๆครับแต่พี่จีนนี่ก็ต้องยอมรับนะแกแบบยังโหดอ่ะนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะฮะทุกกีฬาแล้วครับจีนนะยกผ่านอีกต่างหากครับหลังจากนั้นนะครับนักกีฬาไทยของเรานะครับโอ้โหเราเรียกน้ำหนักเพิ่มครับเขาเรียกว่าเรียกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยครับโอ้ย169แล้วเราขึ้นมาคลีนแอนด์เจิร์กแบบนี้ก็สบายดีครับโอ้โหแต่ต้องยอมรับนะว่าเขาจอมพลังจริงครับมหัศจรรย์อ่ะอายุน้อยอ่ะนะฮะแต่ว่าทำได้ขนาดนี้นี่แบบโอ้โหแทบจะต้องบอกว่ายอมใจจริงๆนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะเราเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มเนี่ยอีกครั้งนึงก็เรียก170นะ171แกก็ยกได้อะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปนี่แกจะเรียกทะลุไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหยอมใจจริงๆเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญอยู่ในมือของเราแล้วนะครับสำหรับทางด้านยกน้ำหนักกันนะครับเราก็ต้องไปรอลุ้นว่าอเมริกาแล้วก็มาเลเซียจะทำได้ไหมแต่พอไปดูแล้วเนี่ยโอ้สบายครับนี่เขาเรียกว่า perfect lift เลยนะฮะเราไม่มีครั้งไหนพลาดเลยนี่มันสุดยอดไปเลยนะครับมันเรียกผ่านตั้งแต่ครั้งแรกยันครั้งที่6อะครับ
ผ่านทุกรอบคะแนนรวมน้ำหนักรวม303กิโลกรัมนะฮะแล้วแพ้จีนช่างมันเถอะครับจีนมันโคตรเก่งจอมพลังอยู่แล้วนะฮะ310กิโลกรัมแต่ขณะเดียวกันชนะอเมริกาครับไปประมาณ5โลชนะมาเลเซียนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยเอาปรบมือให้นะครับอ้าวนี่คือฮีโร่ของทีมชาติไทยอีก1คนละครับสำหรับยกน้ำหนักนะครับรุ่น61กิโลกรัมธีรพงศ์ศิราชัยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ